สามวิธีนะคะการวางตัวของผู้หญิงทำให้เขาคิดถึงเธอจนสุดใจค่ะซึ่งการที่เราจะทำให้ใครคิดถึงเราสักคนนะไม่ใช่ว่าเราจะทำยังไงก็ได้คุณเข้าใจไหมคะแต่ว่ามันจะต้องมีเทคนิคมีกลยุทธ์มีเคล็ดลับนะคะของผู้หญิงที่มีเสน่ห์เหล่านี้ที่เขาใช้ทำกันบ่อยๆแล้วที่สำคัญจะทำให้ผู้ชายตกหลุมรักเอ็นดูแล้วก็คิดถึงคุณนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูเคล็ดลับเหล่านี้กันเลยค่ะข้อแรกเลยทําให้หนุ่มที่อยู่ด้วยค่ะเขายิ้มได้การที่เราอยากจะให้ใครอ่ะให้ใจเราหรือว่าคิดถึงเราสิ่งที่สําคัญคือเราจะต้องไปจุดอารมณ์หรือว่าฟีลลิ่งของเขาให้ได้ก่อนเมื่อคนที่อยู่กับเราแล้วเขารู้สึกแฮปปี้เขารู้สึกยิ้มได้เขารู้สึกมีความสุขนั่นหมายความว่าในหัวสมองของเขาข้างในจะบอกว่าอยู่กับคุณแล้วมันดีอยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขอยู่กับคุณแล้วมันยิ้มได้เขาจะ say yes ว่าคุณและเขาเข้ากันได้เท่ากับว่าคุณเท่ากับเขาอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วชีวิตมันดีมากขึ้นนั่นเองค่ะสเต็ปถัดไปข้อที่2นะคะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเป็นตัวของตัวเองในที่นี้ที่โค้ชเชมกล่าวถึงนะหมายความว่าการที่คุณเป็นตัวคุณหมกมุ่นทำงานอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณตั้งหน้าตั้งใจทำเนาะแล้วทำสิ่งนั้นอ่ะให้มันออกมาดีนะคะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณดูมีความตั้งใจคุณดูเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์คุณดูเป็นผู้หญิงที่น่าเข้าหาคุณเป็นผู้หญิงที่น่าอยู่ใกล้แล้วไอ้ด้วยความเป็นธรรมชาติในตัวคุณนี่แหละค่ะจะไปชนะใจของเขาได้ง่ายมากๆเลยสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะเป็นผู้หญิงอารมณ์ขันเราเรียกว่าเหมือนการกระตุ้น energy ที่ดีหรือว่าความแฮปปี้ความสุขออกมาการที่เราได้ยินเสียงหัวเราะนะคะไม่ใช่ว่าจะเพื่อนของเราก็แล้วแต่หรือว่าคนข้างๆเราก็จะมองไปทางนั้นแล้วรู้สึกอมยิ้มไปนิดๆแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาหัวเราะอะไรไม่รู้แต่มันรู้สึกฟีลกู๊ดไปด้วยนั่นเองค่ะอันนี้คือโดยธรรมชาติของมนุษย์มักจะชอบอยู่กับคนที่อารมณ์ดีดังนั้นนะคะผู้ชายจะคิดถึงแล้วแคร์แล้วตกหลุมรักค่ะจะมี3องค์ประกอบนี้ทีนี้นะคะในกลุ่มเนี้ยที่โค้ชเอมได้รวบรวมไว้แล้วเนาะในคอร์สออนไลน์นะคะที่เรียกว่าUnlocking Love สำหรับคนที่อุ๊ยไม่ประสบความสำเร็จเลยค่ะโค้ชเอมเจอแต่เรื่องราวที่ไม่ดีในชีวิตนะคะเจอแต่คู่ที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันสร้าง Best Experience ในใจของเราหรือว่าจบลงด้วยความรักที่ไม่สวยหรือว่าเป็น Short Relationship ก็คือเป็นความรักที่เกิดขึ้น 1-2-3 เดือน5เดือน6เดือนแล้วก็พังทลายลงไปค่ะดังนั้นคุณต้องรู้เคล็ดลับนี้นะคะสำหรับคนที่อกหักบ่อยๆไม่สมหวังในเรื่องของความรักนะคะปลดล็อกความรักด้วยจิตวิทยานะคะหรือว่า unlocking love นะคะซึ่งโค้ชเอมสอนไว้ในนี้ใครสนใจอยากจะเรียนติดต่อได้ที่แอปชะเอมได้เลยค่ะ